พี่สุดที่รักเอ่ยเพลงนี้ฉันร้องปลอบเธอปลุกขวัญที่ลอยลาไกลให้คืนมาอย่าหายขวัญเอ่ยทั้งที่ไฟวางสร้างทำดีสิ่งแล้วร้ายหลีกหนีไม่คิดจะใกล้กลายเก็บหัวใจชอกช้ำกี่ซ้ำกี่ทำลายยังสู้อยู่ไม่ตายไม่สลายอุดมการชีวิตอันเววาสุดท้าที่สุดทานระตรำและกรำงานทุ่มโถมจนสุดแรงโลกนี้มันมืดมนสับสนและเคลือบแคลงยังหวังจะเจอแสงส่องแสงชีวิตเย้ยข้าชะตาเอ๋ยเชิญเลยอย่าปราณีไม่เคยคิดหลีกหนีเปรียบผีและซาตานปิดล้อมลุยเข้ามาแม้ข้าจะสงสารยังสู้ยังขับขานอุดมการดีงามสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและวิสาคันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่15สิงหาคม2555สวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับขอแสดงความเสียใจกับคุณวิสานะครับที่สูญเสียคุณแม่สมพิษคันทัพไปนะครับขอแสดงความเสียใจครับก็ช่วงสัปดาห์นี้นะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็จะยุ่งเกี่ยวกับงานศพของคุณแม่สมพิษคันทับนะครับก็เป็นไปตามไตรลักษณ์ครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณแม่ก็อายุ89ปีแล้วเกือบจะ90นะครับเกือบจะ90ก็นับว่าอยู่ในวัยชราแล้วก็งานศพที่จัดขึ้นก็สวดตั้งแต่สวดอภิธรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาก็สวดมา
ได้ถึงวันนี้ก็3วันแล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธก็จะสวดไปจนถึงวันเสาร์นะครับสวดถึงวันเสาร์เวลาสวดอภิธรรมก็6โมงเย็นนะ 18.45 น 18.45 นสวดไปจนถึงวันเสาร์แล้วก็พอวันอาทิตย์ก็พระราชทานเพลิงศพเวลา 16.00 นที่วัดดอนเมืองที่วัดดอนเมืองครับไปแบบโลกเรียบเรียบโลคอลรถนะครับโลคอลรถเรียบเรียบไปก็หาง่ายครับหาง่ายเป็นวัดอารามหลวงนะครับเป็นวัดที่ใหญ่โตมากครับทุกวันนะครับ 6:45 นาทีสวดอภิธรรมศพนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญญาติมิตรพี่น้องที่เคารพครับที่รู้จักกับคุณวิสาหรือรู้จักคุณแม่หรือพี่น้องประชาชนชาวเชิญเสื้อแดงทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาก็ไปร่วมในงานดังกล่าวนะครับขอแสดงความเสียใจครั้งนึงครับมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมไหมก็ล่ะมีได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่าได้อยู่ในงานสมมติตลอดมีครับมีประเด็นอยู่หลายเรื่องด้วยกันก็เดี๋ยวจะดูว่าจะหยิบเรื่องอะไรขึ้นมาพูดก็เอาเรื่องผมมันยาวนะของท่านอดิศรมีอะไรสั้นๆจะนำเสนอก่อนหรือเปล่าคือผมก็เห็นมีคลิปของท่านร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงเอาเรื่องนี้ก่อนนะที่ตอบกระทู้ถามครับของฝ่ายประชาธิปัตย์ถามครับคือพอดีวันที่9สิงหาที่ผ่านมาครับท่านเฉลิมอยู่บำรุงได้ตอบกระทู้แล้วก็มีข้อความตอนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าต้องเอามายืนยันในที่นี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชัดเจนถึงกรณีของท่านดร.พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับที่ได้มีกรณีที่ภาคใต้แล้วก็พยายามจะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีท่านตลอดเวลาแต่วันนี้เมื่อวันที่9สิงหาเนี่ยท่านเฉลิมได้ตอบชัดเจนผมก็เลยไปหยิบมาอยากให้มาฉายซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับ ครับมีการถามกระทู้แล้วก็ตอบไป คนถามก็ถามหาเรื่องทางนี้ก็ตอบตามความจริงไปครับครับขอท่านผู้ชมได้ชมการตอบกระทู้ของร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีผมไม่คาดคิดว่าคนเป็นอดีตอัยการเก่าจะพูดจาสเปะสปะท่านตำรวจโททักษิณไม่เคยสั่งฆ่าไม่เคยอุ้มฆ่าเป็นจินตนาการของพวกท่านคุณประพันธ์ในโกวิทสมัยเป็นรองอัยการสูงสุดได้เรียกสำนวนทั้งหมดที่เรียกว่าฆ่าตัดตอนมาตรวจสอบไม่มีคดีไหนเลยที่ตำรวจอ้างว่าวิสามัญฆาตกรรมไอ้คุณจะฟ้องก็ไปฟ้องเถอะไอ้ศาลโลกเขาไม่รับกูหรอกถ้าศาลพระภูมิไม่แน่พอพูดออกทีวีคุณมาใส่ร้ายพันตำรวจโททักษิณคำก็บอกผมเป็นสาวกสองคำก็สาวกเพิ่งรู้อ่ะผมเป็นมานานแล้วเป็นสาวกมานานแล้วก็คบกันตั้งปี2516ท่านเป็นนักเรียนร้อยผมไม่ได้เป็นก็ทำงานมาด้วยกันยืนยันกับท่านประธานและท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านตำรวจโททักษิณไม่เคยสั่งอุ้มฆ่าและคดีฆ่าตัดตอนก็ไม่มีตำรวจไม่มีทักสำนวนเดียวที่อ้างว่าวิสามัญฆาตกรรมเป็นคดีธรรมดาธรรมดาถ้าคุณถอบวอนยังไปป่องแท้ก็กลับไปบ้านเก่าสิครับไปดูรายงานที่อัยการเขาทำไว้จะรู้ดีคุณจะให้คุณกระสิบไปฟ้องที่ไหนไปเถอะแต่อย่าไปกัมพูชานะคุณเซงก็อาจจะไม่แฮปปี้เพราะไปด่าเขาเยอะพลตำรวจจงรักจุฑานนท์หลังปฏิวัตินะครับตั้งกรรมการสอบไม่ปรากฏว่ามีการฆ่าตัดตอนโดยคำสั่งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วคุณจะเอาอะไรกันข้าปากใต้แจ้งจับสิครับเอาสื่อมาลองทุกข์กับผมถ้าไม่มีหลักฐานก็แจ้งเท็จการเมืองไม่มีใครกลัวใครครับถ้าใครไม่ได้ทำเลวทำร้ายไว้ผมน่ะทำตามหลักการได้โดยการกระทำเจ้าหน้าที่ขณะนี้ศาลไต่สวนเกือบแล้วเสร็จแล้วโดยผมไม่ได้ยุ่งศาลสถิตยุติธรรมท่านไต่สวนพยานบอกแล้วครับตายโดยใครพยานบอกแล้วครับใครสั่งไม่น่านะครับก็จะรู้ว่าใครเป็นฆาตกรตัวจริงเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานคือเรื่องที่บอกว่าฆ่าตัดตอน
ท่านทักษิณมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยยังเป็นที่ติดใจของประชาธิปัตย์ซึ่งความจริงอุ้มฆ่าอีกไม่มีก็ไม่มีแล้วไงมีก็ไปแจ้งความสินะครับครับกล่าวหาไปคือกล่าวหาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณคงจะเป็นคุณถาวรเสนเนียมอดีตอัยการเก่าครับแต่คุณประพันธ์นายกุลวิทย์เนี่ยเอาสำนวนมาดูแล้วมันไม่มีดังที่คุณกล่าวหาเนี่ยผมเลยเขียนเร็วเมื่อกี้เนี่ยว่าพ่อค้ายาบ้าตายใหญ่ประชาธิปัตย์ต้องร้องไห้นี่เนี่ยผมเขียนเมื่อกี้เนี่ยคุณพิธาพ่อค้ายาบ้าตายพ่อค้ายาบ้าตายใหญ่ประชาธิปัตย์ต้องร้องไห้ยาเสพติดนั้นอันตรายรู้ความหมายหรือยังคำก็ฆ่าตัดตอนสองคำก็ฆ่าตัดตอนทำไมประชาธิปัตย์เดือดร้อนเพราะพ่อค้ายาบ้าตายไม่รู้ก่อนอะไรแล้วครับก่อนอารมณ์ความก่อนอารมณ์ความรู้สึกผมนี่นะผมสมมุตินะถ้าจับได้สองโมงเช้าเนี่ยครับถ้าผมมีอำนาจนะบ่ายสองส่งวัดไม่ต้องมีวัดไม่ต้องมีพระไปสวดเลยเพราะพวกนี้มันทำลายสมองเยาวชนคนวิสาเตะแม่ตกบ้านเดินแก้ผ้าทง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 ขอแม่ไปนะเตะทั้งใช้อาวุธปาดคอลูกเต้าลูกเมียแล้วทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพครับคุณห่วงหาอาทรกับคนยาบ้าตายจริงๆหรือไม่เพราะวันสองวันนี่เมื่อวานนี้ก็จับได้ยาบ้าที่สอขอของพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งครับแล้วว่ายังไงตอบสิทำไมมายื่นกระทู้ถามว่าสอขอประชาธิปัตย์ทำไมต้องค้ายาบ้าเอ้าก็แถมแถมแค่นี้แหละครับพูดไปมากจะมีอารมณ์กับพรรคนิ้วกลางเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงเขาเท่าไหร่ก็พูดต่ออีกก็ได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าผมเท่าที่สังเกตดูขนาดนี้นี่ภายในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีปัญหาภายในนะก็มีการวิเคราะห์กันว่าแนวคิดที่นำโดยอภิสิทธิ์หรือมาร์กเนี่ยมันจะไปไม่รอดขืนปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้นี่อนาคตประชาธิปัตย์จะดับวูบลงในสมรภูมิของระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นภายในขณะนี้ปั่นป่วนหนักเรื่องการยื่นยติไม่ไว้วางใจก็ดึงเข้าดึงออกอยู่เพราะว่าผู้ลงชื่อท้ายยตินั้นมีคนไม่เห็นด้วยว่าจะเอาชื่ออภิสิทธิ์ไปใส่เอาไว้ก็ความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อยก็เริ่มจากคุณบัญญัติบรรทัดฐานครับที่ไปแย่งชิงหัวหน้าพรรคเข้ามาแน่นอนแล้วเขาไม่ชอบแหละหมายถึงคุณอภิสิทธิ์ไปแย่งชิงเขาก็ยิงเชงเนี่ยคุณบัญญัติไม่ได้ไงใช่ไหมครับอันนี้คุณบัญญัติแน่นอนว่าไม่ต้องไม่เห็นด้วยพอให้บริหารนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งสามสี่ครั้งก็แพ้แบบไม่มีหูรูดเลยครับคุณอลงกรพลบุตรทนไม่ไหวจะออกมาจากการปฏิรูปพรรคตัวเองที่ดูอาวุโสหน่อยไปยืนอยู่เบื้องหลังอภิสิทธิ์ก็มีอยู่คนเดียวมีเพื่อนแก่ๆของท่านอดิศรชื่อว่าสหายรักชาติเก่าโอ้นายชำรุดชำรุดศักดิ์เศษนอกนั้นสุทัศน์เงินหมื่นนี่ไม่คือพี่ผมเรียกพี่ชำนิสมัยอยู่พลังธรรมด้วยกันครับท่านก็ยกทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสุธรรมมีวิทยามีชำนิครับผมก็มีอดิศรมีภูมิสารผลและมีพงศักดิ์อินทรพาณิชย์ครับ3สิงใต้ยกมา3สิงอีสานก็ยกไป3คุณชำนิก็หยิบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปครับผมหยิบไม่ทันผมก็เลยไปหยิบเอารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับในขณะนั้นคุณชำนินี่เป็นดูด่าประชาธิปัตย์เช็ดเลยครับผมนี่นั่งฟังจนซึมเลยโอ้ด่าขนาดนี้เหรอครับด่าว่าคนที่ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์เหมือนน้ำล้างจานบางทีทำตัวข้นกว่าน้ำแกงเหมือนกันในด่าเช็ดเลยตามจริงเขาเกิดทางการเมืองครั้งแรกทางการเมืองครั้งแรกเขาก็เกิดในพรรคการเมืองอื่นพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยพร้อมกับอาคมสุวรรณนกครับครับแล้วเมื่อเข้าป่าไปแล้วหวนคืนกลับมาเมืองก็วิ่งแวะเวียนวนเวียนที่จะไปหาในชวนหลีกภัยประชาธิปัตย์แต่ถูกปฏิเสธจนชำนินี่มาใช้คำพูดว่าอีแรงเหม็นสาบอีแรงว่าใส่เขาว่าใส่เขาจากนั้นตัวเองก็ผันตัวเองเข้ามาอยู่พรรคพลังธรรมอยู่ก้าวหน้าก่อนแล้วมาพลังธรรมครับครับที่มาเป็นสสอีกครั้งก็ในนามพลังธรรมครับที่ว่าวิทยาสุธรรมเนี่ยวิทยาสุธรรมชำนิเพราะฉะนั้นเขาเกิดทางการเมืองจากพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยแล้วเขาต่อเนื่องทางการเมืองมาในการสมัครเป็นผู้แทนได้เป็นผู้แทนนี่ก็พรรคพลังธรรม
ต่เขามองการไกลว่าเขาจะต้องทำตัวให้เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วาระที่เป็นผู้แทนครั้งแรกแล้วเพราะพื้นที่ภาคใต้ท่านอดิศรคือถ้ามาอยู่ประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสได้เกิดเลยไม่มีโอกาสสุธรรมแสงปทุมกลับเข้ากรุงเทพเลยมาเป็นส.ส.กรุงเทพอยู่สองสมัยครับครับมันก็คิดต่างกันคนที่อยู่ข้างๆนั้นก็คุณชำนิดนี่แหละที่ผมขออนุญาตเรียกเล่นๆให้สนุกสนานว่าเป็นคุณชำรุดครับก็ชำรุดแล้วเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะว่าเมื่อนั่งประกบกับณัฐวุฒิไสยเกื้อในวันหนึ่งวันนั้นยังจำได้ไหมที่ท่องสามครับบอกว่ามันมีเงื่อนไขในการปฏิวัติอันนี้ไม่เป็นไรปฏิวัติได้ไม่มีเงื่อนไขปฏิวัติถึงเขาถึงทำเขาถึงทำได้ณัฐวุฒิว่าไงประชาธิปไตยไม่มีเงื่อนไขปฏิวัติหรอกครับโอ้โหปัดพันละวันเลยครับคราวนั้นตายฝังตายคาช่อง3ครับมีแต่วิญญาณลอยล่องไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่หรือนักประชาธิปไตยนี่แหละครับผมถามจริงๆครับทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพเพราะพรรคท่านนี่เกิดมาก่อนครับท่านชอบรัฐประหาร19กันยาปี49ได้อย่างไรคำก็จะเอาทักษิณกลับบ้านคำก็จะไปด่าอเมริกาครับคำก็ด่าพรรคพวกหมดทำไมไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยความเป็นจริงครับวันนี้หนังสือพิมพ์มติชนเขาเขียนในหน้า3เนี่ยเมื่อแม้วข้ามแดนเดินสายถัวมากันในมุมกฎหมายและสนธิสัญญาครับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเขาต้องระบุว่าต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทยหรือมิใช่ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็นความผิดทางทหารความผิดลักษณะในทางการเมืองเนี่ยคือเกิด19กันยาปี49ใช่ไหมคุณพิสารเกิดรัฐประหารก่อนเกิดคตส.เกิดอะไรคดีความต่างๆที่เกิดแล้วต่างๆคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าตราดร่วมยุโรปทั้งหมดเขามองว่าเหตุการณ์19กันยาปี49นี่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองยึดอำนาจเขาไป 100% ครับทางการเมืองแต่ประชาธิปัตย์มองไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกว่า19กันยานี่อย่างงู้นอย่างนี้ทั่วโลกเขาไม่ได้มองแบบประชาธิปัตย์ครับเขาเลยไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะว่าทักษิณไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นผู้ร้ายเป็นคนดีมีเสียง377เสียงจาก500เสียงนี่คนสนับสนุนจนเดี๋ยวนี้เขาไปได้ทั่วโลกแค่มองก็ผิดแล้วมองว่าผิดแล้วผมจะเอาไว้ประชาธิปัตย์ถ้าใช้แว่นนี้ส่งไปถึงคุณทักษิณเป็นอย่างนี้นะโอกาสแพ้คุณนี่1ล้านประตูใส่แว่นดำใส่แว่นดำเกินไปไม่ถอดมาฟ้าแจ้งกลางบังเลยคือหมายก็ว่าเอามาเคลียร์กันมาคดีความถ้าคุณสงสัยก็เริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมใหม่สิครับเพราะคดีที่เซ็นให้ภรรยาซื้อที่ดินนี่เป็นโมฆะไปหมดแล้วเมื่อต้นมันเป็นโมฆะเราจะมาติดคุกทำอะไรแล้วสมองมีหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจครับพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ซึ่งผมยกมาเป็นประเด็นก็เพราะว่าได้มีการคิดทบทวนกันภายในพรรคโดยผู้ที่เป็นผู้อาวุโสนะครับว่าพรรคขืนปล่อยให้นำพาไปในทิศทางอย่างนี้เขาเรียกว่านำโดยแก๊งไอติมใช่ไหมแก๊งไอติมประกอบไปด้วยใครบ้างก็รู้กันดีนะครับพวกชาวนนท์พวกเทพไทยพวกวัชระเพชรทองพวกเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นแก๊งไอติมนะครับถ้านำโดยกลุ่มคนเหล่านี้ต่อไปก็เห็นทีจะย่อยยับอัปราไปเรื่อยๆผมเจอท่านรัฐมนตรีดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์อยู่งานศพคุณแม่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมครับท่านบอกว่าเอาไว้อย่างนั้นก็ดีนะคุณนฤศรท่านมองอีกมุมนึงเอาอภิสิทธิ์ไว้นั่นแหละยิ่งอภิสิทธิ์ไว้เท่าไหร่อยู่ยงคงกระพันเท่าไหร่ประชาธิปัตย์ยิ่งต่ำเราก็จะสูงโดยอัตโนมัติแกว่างั้นอุ้ยน่าเสียดาย ทีนี้พวกประชาธิปัตย์บางส่วนเริ่มคิดได้แล้ว ทีนี้จะกลับลำเนี่ยจะกลับลำเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่มีข้อมูลโน่นจะไปเปิดหลังกันยาไว้กันยาพฤศจิกายนครับรองบประมาณก่อนงบประมาณเข้าก็จะซัด1 2 3 4ทั้งที่เป็นวาระ2แล้วรอแถลงนโยบายซะก่อนถึงจะจับเอาหนังสือพิมพ์ทั้งหลายมาตัดมาต่อและอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อมูลไม่มียังไม่เท่า ยังไม่เท่ากับ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนี่ผู้นำฝ่ายค้านนี่ไม่มีศักยภาพพอเพียง เสียแล้วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อผู้นำพรรคฝ่ายค้านขายไม่ออกแล้วเนี่ย ไปพูดอะไรมันก็ไม่มีน้ำหนักจะมีข้อมูลคนฟังก็ทะลุหูซ้ายเข้าหูขวาออกไปเลยเพราะมันโกหกจนโอนเขาออกมาแล้วพร่ำเพรื่อไปแล้วทางคุณยิ่งลักษณ์นายกได้ 5.3 นี่ผ่านได้เต็ม10ทางโน้นได้3อีกโพลนึงยิ่งลักษณ์ได้ 70% ความนิยมนะครับแต่คุณอภิสิทธิ์เหลือ30นะครับนั่นสิแล้วทีนี้จะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นผู้นำตามเอกสารแนบต่อไปนั่นสิ
นี่เป็นนายกรัฐมนตรีเงานะครับแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีตามเอกสารแนบเพราะต้องแนบชื่อนะครับเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเขาอันนี้เราก็เสียเวลาไปพูดกับพรรคนิ้วกลางมากเกินไปนะวันนี้ใช่ไหมคุณตาครับผมอยากเอาผลงานที่มันดีเด่นติดตาไหมเนี่ยครับสพปตากมอบแท็บเล็ตให้ป .1 อย่างนี้เคยเห็นไหมครับในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีมีไหมครับนี่นะครับค้างไว้นะครับเมื่อวันที่14สิงหาที่โรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายทองสุขอยู่ศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1เป็นโรงเรียนแห่งแรกจำนวน60เครื่องโดยมีผู้บริหารโรงเรียนแม่สอดและเด็กนักเรียนรับมอบเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีประมาณ 30% ของโรงเรียนทั้งหมดจะต้องสร้างระบบในการดูแลและการชาร์จแบตเตอรี่แต่การมอบแท็บเล็ตนั้นนักเรียนทุกคนต้องเดินตามนโยบายของรัฐบาลอย่างนี้มีไหมอย่างนี้คุณทางประชาธิปัตย์เคยรู้เรื่องไหมว่ามันมีประโยชน์ต่อลูกหลานอย่างไรอันนี้เริ่มทำนะครับนโยบายต่างๆแล้วจะอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็ไม่มีข้อมูลก็อภิปรายเรื่องแจกแท็บเล็ตทำไมลูกของคุณเล่น iPhone เล่น iPad ที่ลูกชาวบ้านตาสีตาสายยังมีมาจะมีแท็บเล็ตบ้างเป็นไรก็จะเป็นไรไปอยู่ในโคกอีดอยอยู่ในตามภูต่างๆก็เล่นแท็บเล็ตได้ก็จะเห็นเป็นไรเออดีนี้มันคิดต่างกันนะคุณพิสารนะเอาเรื่องดีๆสักหน่อยปิดท้ายวันนี้ก่อนช่วงเบรกแรกนี่ก็เรื่องของกีฬาเป็นยาวิเศษโอลิมปิกนี่เป็นยังไงครับครับได้มาสรุปนี่ไงเมื่อวานเขาเลี้ยงกันนะเมื่อวานเขาเลี้ยงกันนี่นายกรัฐมนตรียืนท่ามกลางของเหรียญเงิน2เหรียญและเหรียญทองแดง1เหรียญครับฮีโร่ถึงไทยอัดฉีดรับขวัญล็อตแรก33ล้านคุณแก้วพรหมยูนี่รับเละแหละครับครับรับเละโดยเฉพาะใครนะใครอิชิตันหรืออะไรนะอิชิตันคุณตันเออคุณตันนี่หอบไปให้10ล้านเลยใส่กระเป๋าไปเลยนี่มีสุดท้ายสรุปนี่มีแม่ลูกจันนี่พูดได้ถูกใจผมมากครับว่าโอลิมปิกภาพรวมเป็นยังไงนะครับแล้วเขาเสนอว่าควรจะเป็นยังไงต่อไปนี่เขาบอกทัพนักกีฬาไทยกลับมานี่ผลการรบของกองทัพคราวนี้ไม่ประทับใจกองเชียร์นักแต่อย่างน้อยก็ยังมี2เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงติดมือกลับบ้านเขาก็บอกว่าถ้าเทียบเมื่อก่อน4ปีที่แล้วปักกิ่งเกมนะกับลอนดอนเกมปีนี้นี่ทีมชาติไทยถอยหลังไป29โตแล้วก็อันดับที่ได้ตอนปักกิ่งเกมนี่อยู่อันดับ31ครับแต่พอมาลอนดอนเกมไหลไปอยู่อันดับที่57แม่ลูกจันเขาก็เอาสถิติโอลิมปิกย้อนหลัง16ปีมาเทียบเคียงเลยว่าโอลิมปิกแอตแลนต้าไทยนี่ได้1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงโอลิมปิกซิดนีย์ไทยได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงโอลิมปิกเอเธนไทยได้3เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงโอลิมปิกปักกิ่งไทยได้2เหรียญทอง2เหรียญเงินสรุปว่าโอลิมปิกทุกครั้งนี่นักกีฬาไทยมีเหรียญทองคล้องคอหมดเลยแต่โอลิมปิกปีนี้ล่าสุดไม่ได้แอมเหรียญทองแม้แต่เหรียญเดียวแก้วได้เหรียญทองแล้วแต่แก้วไม่ใช่ต่อยเฉพาะนักมวยถูกปล้นไม่ต่อยกับกรรมการด้วยถูกปล้นชัยชนะนั่นเลยเขาได้เหรียญทองครับนี่คือใบเสร็จยืนยันความถดถอยของกองทัพนักกีฬาไทยอย่างชัดเจนถ้ามองในมุมบวกโอลิมปิกครั้งนี้กองทัพนักกีฬาไทยส่งแค่37คนเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนส่งมากกว่าเป็นเท่าตัวการได้2เหรียญเงิน1เหรียญทองก็ไม่1เหรียญทองแดงก็ไม่ขี้เหร่เกินไปข้อสำคัญถ้าเทียบนักกีฬาไทยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเวลานี้นี่ทีมชาติไทยดีกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียอันดับเหนือกว่าสิงคโปร์เราก็เหนือกว่ามาเลเซียเราก็เหนือกว่าอินโดนีเซียเราก็เหนือกว่าแถมไทยนี่ยังดีกว่าอันดับยังดีกว่าซาอุดีอาระเบียบาเรนคูเวตโปรตุเกสและกรีซซึ่งเป็นเจ้าตำนานโอลิมปิกตัวจริง อย่างไรก็ตามผลงานของนักกีฬาไทยด้อยลงเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่วงการกีฬาไทยต้องแก้ปรับปรุงก่อนจะถึงโอลิมปิกครั้งหน้าที่บราซิลถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี่เป็นของเราก็ต้องนี่ดูหน่อยพี่ชุมพลเราชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาคุณอรุณวัชรสวัสดิ์เขียนว่าฟันน้ำนมก็อย่างนี้แหละ
เข้าใจคิดนะนี่ปกติได้เหรียญก็จะกัดใช่ไหมพอดีเราเป็นฟันน้ำนมฟันหลุดไปเลยแข็งจริงๆเหรียญเนี่ยเอาอีกนิดนึงครับแม่ลูกจันชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องถ่ายเลือดผู้บริหารวงการกีฬาไทยครั้งมโหฬารบรรดาหน้าเก่าๆแก่ๆผูกขาดโอลิมปิกเนี่ยต้องลดสต็อกบ้างเขาบอกนะแล้วก็ย้ำสุดท้ายว่าต้องใช้วิทยาศาสตร์กีฬาสร้างนักกีฬาไทยให้มีเสรีให้มีสรีระมีทักษะมีเทคนิคแล้วก็มาที่ประเด็นท่านอนิสรบอกว่ามองว่าไทยนี่มีรุ่นเพียงกีฬา5ประเทศเท่านั้น5ประเภทต้องวางไว้น้ำหนักไว้เลย1ชกมวย2ยกน้ำหนัก3เทควันโด4แบดมินตัน5วอลเลย์บอลแล้วกีฬาประเภทอื่นไทยมีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยเอามวยไทยเข้าไปดิชกมวยแต่มันไม่มีมวยไทยเอาบรรจุมวยไทยเข้าไปดิให้อยู่ในโอลิมปิกในโอลิมปิกครับเทควันโดก็เป็นนักเป็นมวยของเกาหลีครับยูโดเป็นการป้องกันตัวของญี่ปุ่นมวยไทยมันทั้งศอกทั้งเข่าทั้งทุกอย่างเลยบรรจุมันเลิศที่สุดบรรจุเข้าไปเลยบรรจุทุกรุ่นเราจะได้ทุกรุ่นเลยสุดท้ายแม่ลูกจันสรุปแบบท่านอดิศรบอกว่าขอเสนอนายตันพัศกรนาทีหรือเสียตันไอชิตันโอ้นี่สนับสนุนเลยเพื่อนให้รับตำแหน่งหัวหน้านักกีฬาไทยคนใหม่แทนคนเดิมที่ลาออกไปโอ้โหนี่ผมเชียร์เลยเพราะจุดแข็งของเสียตันคือหุ่นสินค้าเขาด้วยเพราะจุดแข็งของเสียตันคือใจปั้มกล้าทุ่มยุง่ายถึงไหนถึงกันถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมนี่คนเคยยากจนมาก่อนนะแล้วมาร่ำรวยตอนหลังนะใช่ครับลองให้โอกาสเสียตันเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยสักครั้งจะไม่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงโอ้โหนี่เชียร์จริงๆครับท่านผู้ชมครับคือฝ่ายเอกชนต้องมาร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลใช่แล้วรัฐบาลเองด้วยความเคารพครับต้องจัดสรรงบประมาณจริงๆต้องครับไม่ใช่มาร้องไห้แล้วก็มาดีใจเฉพาะวัน2วันผมอยู่กระทรวงศึกษาธิการเริ่มจัดตั้งโรงเรียนกีฬานั่นโรงเรียนกีฬาขอนแก่นหยิบเดี๋ยวนี้เป็นรากฐานนะหยิบเหรียญจักรยานหยิบเหรียญมวยต่างๆนะครับเกิดจากโรงเรียนกีฬาที่เราไปดูกันที่ปักกิ่งปักกิ่งเขาซ้อมตั้งแต่3ปี2ปีนะครับก่อนจะบิดตัวได้เป็นยิมนาสติกไม่ใช่ธรรมดาเราล่วงเลยเวลาไปสักหน่อยไม่เป็นไรครับพักปิดเบรกสักหน่อยนะครับพบกันในช่วงต่อไปครับที่อัปเดต .tv สดทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวสารทางการเมืองพลาดรายการโปรดพิธีกรคนโปรดและดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่ www.asiaupdate.tv
ครับขอแสดงความยินดีกับท่านนิคมไวยรัตน์พาณิชย์ครับสมาชิกวุฒิสภาฉะเชิงเทราที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่โดยการลงคะแนน2รอบนะครับรอบแรกนี่คุณนิคมเนี่ยแพ้พอลงรอบ2คุณนิคมไวยรัตน์พาณิชย์ชนะคุณพิเชษฐ์สุนทรพิพิธ77-69ครับถือว่าสวซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนกับสวซึ่งมาจากการสรรหาสองประเภทมาไม่เหมือนกันสวสรรหาเป็นประธานมาแล้ว2คนนะครับคราวนี้สวจากการเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานวุฒิสมาชิกก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอให้ทำหน้าที่เป็นกลางหน้าที่แรกคือถอดถอนไอ้เทพให้หน่อยนะครับครับเทพเทือกเทพเทือกเนี่ยถอดถอนเพราะอะไรคุณวิสาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาห้ามมิให้สสไปก้าวก่ายไปทำงานกับฝ่ายบริหารครับสุเทพเทือกสุวรรณในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำหนังสือส่งสสของพรรคประชาธิปัตย์สสของประชาธิปัตย์นี่ไปทำงานที่กระทรวงวัฒนธรรม มีคำสั่งโดยตรงเลยสสไปอยู่กับนิพิษนั่นแหละใช่ไหมนิพิษเป็นรัฐมนตรีไหมตอนนั้นก็คงจะนิพิษอินทระสมบัติอินทระสมบัติจอมเพิกถอนหมายจับ จอมเพิกถอนจอมเพิกถอนหมายจับและเป็นทนายให้แก่คนที่ยิงคนที่ปั๊มน้ำมันพอปปช.เขาสอบสวนเรียบร้อยมีมูลนะก็จะส่งให้ทางวุฒิสมาชิกนี่ทำการถ่ายถอดถอนในวันที่27 สิงหาคม 2555ครับก็ว่าไปก็ว่าไปนะครับสสไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ได้นี่มีหนังสือโดยตรงชัดเจนครับก็ให้ทำหน้าที่เป็นกลางครับดูมิวสิกวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็คิดไปตามภาพที่เห็นว่าคงจะเป็นคนเดียวในโลกตั้งแต่มีโลกมาตั้งแต่โลกได้หลุดลอยจากดวงอาทิตย์มาเนี่ยคือไปได้ทั่วโลกไปไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้ในโลกแล้วประเทศตัวเองเนี่ยพรรคการเมืองของตัวเองก็ชนะการเลือกตั้ง2ครั้งนะ2ครั้งแล้วณปัจจุบันก็ชนะและเป็นรัฐบาลมีอำนาจรัฐอยู่แต่กลับไม่ได้นี่มันทำให้คิดถึงว่าประเทศนี้มันต้องมีอำนาจพิเศษเพราะอำนาจปกติได้มาแล้วโดยการเลือกตั้งโดยประชาชนนะเป็นรัฐบาลแล้วพรรคของท่านทักษิณเป็นรัฐบาลท่านทักษิณก็กลับไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องมีอำนาจพิเศษแต่ว่าทั่วโลกไปได้หมดเนื้อกระดาษยังมีซาลาเปานั่นประมาณเอาอย่างนี้แล้วกันประมาณนั้นเอาพูดง่ายๆเลยทีนี้กระดาษแน่เลยซาลาเปาแน่กว่าพอมาคิดเรื่องนี้นี่มันก็เลยไปทบทวนดูเรื่องประชาธิปไตยนี่ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่ที่เราสู้กันมานี่เหมือนเราไปขึ้นป้าย80ปียังไม่มีประชาธิปไตยนี่มันก็เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดิศรครับที่ผมไปนั่งคิดย้อนหลังไปที่เราล้ำลึก30ปี14ตุลาเนี่ยเราบอกว่าวันนั้นเรานึกว่าเราเข้าใจว่าเรายังเข้าใจว่านะวันวาระครบ30ปี14ตุลาว่าเป็นวันประชาธิปไตยรัฐสภาและก็รัฐบาลในขณะนั้นได้กำหนดให้14ตุลาเป็นวันประชาธิปไตยครับครับแต่ตอนหลังมานี่ผมก็มักไปพูดไปอภิปรายไปปราศัยก็จะย้ำว่า14ตุลาไม่ใช่ชัยชนะของประชาชนเสร็จแล้วเป็นชัยชนะที่ถูกฉวยคว้าไปใช้ประโยชน์ในนามของกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจไปกินฉวยพุงปลาไปกินครับครับแทนที่พวกเราจะได้กินสวาปามันเอาไปกินเลยซึ่งวันนี้นี่ผมว่านึกว่าผมพูดคนเดียวครับปรากฏว่ามันขยายไปในแวดวงนักวิชาการแล้วโดยคุณคำพกานี่นะครับนักคอลัมนิสต์ชื่อดังนักวิชาการนักคิดนักเขียนเนี่ยเขาไปอภิปรายกันที่หอประชุมธรรมศาสตร์ท่านอดิศรเรื่องเบื้องหลัง6ตุลาเบื้องหน้าประชาธิปไตยไทยเนี่ยแล้วคุณคำพกานี่ก็ได้พูดชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์14ตุลานี่ที่เชื่อว่าเป็นชัยชนะของประชาชนเป็นความเข้าใจผิดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ชัยชนะของนักศึกษาหรือประชาชนแต่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในแง่ที่สถาบันจารีตได้รับความนิยมชมชอบอย่างหมดจดใช้คำว่าสถาบันจารีตได้รับความนิยมชมชอบอย่างหมดจดนะครับแล้วคุณคำพกาก็เลยบอกว่าไอ้คำที่เรียกสลิมทุกวันเนี้ยครับสลิมสลิมที่พูดกันเนี่ยมันหลายสีมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีในปีพ.ศ.นี้ไอ้สลิมนี่แกบอกว่าไม่ได้เกิดจากการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง
แล้วก็บอกว่ามีสลิมจริงๆแล้วสลิมมีมานานแล้วสลิมเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบครับนะครับขออนุญาตใช้เวลานิดหน่อยนะครับเอาเลยครับเพื่อแลกเปลี่ยนกับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านเขาบอกว่าสลิมพวกแรกนี่เรียกว่าพวกไร้อุดมการณ์คือไม่มีอุดมการณ์เลยเป็นวงเล็บเสื้อเหลืองทั่วไปที่มาของพวกนี้ก็คือคนชั้นกลางที่ถูกดึงให้เป็นพันธมิตรกับอุดมการณ์ขวาจัดถูกสอนให้เบื่อหน่ายการประท้วงของนักศึกษากลัวความเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโกงถอนโคนกลัวคอมมิวนิสต์จากนั้นขบวนการขวาจัดก็ได้ปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมใช่ไหมนั่นคือสร้างโครงเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยว่าดินแดนไทยเป็นสิ่งที่ถูกปกป้องมายาวนานนี่ประวัติศาสตร์บาดหมางแล้วใช่ไหมแล้วคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนี่ที่พวกนี้ใช้กลุ่มพวกนี้ใช้คือสิ่งชั่วร้ายคอมมิวนิสต์อนาธิปัตย์ทรยศต่อชาติเครื่องมือทางอุดมการณ์ทุกอย่างไม่มีล้มเจ้าอ่ะมีครับต้องมีสิข้อนี้ไม่มีไม่ได้ครับไม่มีแต่มันใช่อ่ะถูกต้องสรุปก็คือทุกอย่างตั้งแต่ระบบการศึกษาแบบเรียนเพลงปลุกใจและสารคดีสื่อโทรทัศน์เสริมจุดนี้ว่าสื่อมวลชนของไทยนี่เคยมีเสรีภาพมากเมื่อตอน2475แต่ระยะหลังต่อมาก็เรียบร้อยเป็นสื่อที่รับใช้กลุ่มสลิมที่ไม่มีอุดมการณ์เหล่านี้นี่คือกลุ่มที่1ครับทีนี้กลุ่มที่2นี่เป็นสลิมกลุ่มที่2นี่มีอุดมการณ์แต่ดูมีความน่ากลัวกว่ากลุ่มแรกเพราะว่ากลวิธีการเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายขวามีวิธีการที่จะไปสัมพันธ์กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มฝ่ายขวาที่แนบเนียนก็เลยเกิดสลิมกลุ่มนี้เป็นสลิมที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์กลุ่มนี้เคยถูกมองว่าเป็นซ้ายคือกลุ่มที่เคยอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายขวาซึ่งสลิมกลุ่มนี้หมายถึงกลุ่มผู้นำนักศึกษาอย่างคนเคยเข้าป่าอย่างคนเคยเข้าป่าหนังสือพิมพ์น้ำดีที่เป็นน้ำดีเมื่อก่อนนี้ศิลปินเพื่อชีวิตกล่าวได้ว่าอันนี้เขาระบุเลยนะครับคุณคำประการระบุนะครับบอกว่ากล่าวได้ว่าเสกสรรประเสริฐกุลและจีรนันท์พิชปรีชาก็เป็นคนที่กลายพันธุ์เหล่านี้เห็นไหมฮะอยู่ในพวกนี้ด้วยครับกลายพันธุ์จุดเชื่อมต่อของคนเหล่านี้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นซ้ายและฝ่ายขวาคือคนที่เคยถูกเข้าใจว่าเป็นซ้ายในขณะที่ฝ่ายหนึ่งชูอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมคือฝ่ายขวาชูอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมแต่ฝ่ายซ้ายเก่านี่ที่เคยถูกเข้าใจว่าเป็นซ้ายนี่ก็ชูอุดมการณ์ชนบทนิยม ชุมชนนิยมแต่ทั้งหมดนี้แบ่งการต่อต้านเสรีนิยมใหม่คือต่างคนต่างมาต่อต้านเสรีนิยมใหม่เพราะว่าอุดมการณ์ทั้งสองฝ่ายที่แท้จริงแล้วเป็นอุดมการณ์จารีตนิยมครับจากเวียงจากซ้ายไปขวาเลยไปขวาแล้วก็ต่อต้านเสรีนิยมครับว่าทุนนิยมสมัยใหม่ที่มีเสรีภาพในการค้าขายทำมาค้าขายทำเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจกลายเป็นทุนสามัญแบบที่ท่านอดิศรเคยบอกและทุนบางทุนที่มันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยทุนสามัญหรือเปล่าสามัญหรือเปล่าคืออย่างเช่นธนาคารนึงธนาคารหรือว่าขายเบียร์ขายเบียร์นึงหรือว่าพวกที่คุณไปแบมือขอทานเขาอ่ะหรือว่าธุรกิจเกษตรเพราะว่าแล้ววันนายทุนของคุณนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าคนอื่นเนี่ยสามานหมดสามานหมดมีแต่ของพวกมึงใช่ไหมที่ว่าของพวกคุณใช่ไหมทั่วเลยแม่ปากนี่ที่ว่าเป็นสามานอ่ะแม่มันคือพรรคพวกเรานี่ที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยผมเอ่ยชื่อได้หมดครับเป็นใครเป็นใครแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่ามันโกรธกันแค่นี้ก็พอแล้วครับอย่าให้มันอย่าให้คนมองหน้ากันไม่ติดเลยเพื่อนเอ้ยแล้วเขาบอกว่าไอ้พวกสลิมพวกที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันอวตารอยู่ที่ไหนรู้ไหมที่ไหนอยู่ในร่าง NGO ที่ทำงานในเครือข่ายทรัพยากรนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมคนที่ทำงานเพื่อคนยากจนนักวิชาการที่หอยหาวิถีชนบทสิ่งที่คนเหล่านี้แสวงหาคือประชาธิปไตยแบบไทยซึ่งไม่เหมือนกับที่โลกเขาเป็นกันแบบไหนวะประชาธิปไตยแบบไทยในแบบไหนแบบ 70-30 ไงโอ้อย่างนี้เป็นต้นหมายก็ว่าให้สรรหา70เลือกตั้ง30ถูกต้องเจ้าพระคุณเอ้ยประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบที่2เอามั้ยแบบไหนนายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินมาตรา7มรรคง7อย่างนี้คือประชาธิปไตยใหม่ของพวกซ้ายที่เคยเข้าป่าต้องการเพราะลงเลือกตั้งได้ 2,000 พวกนี้ได้ 1,000 กว่าแต้มแพ้เลือกตั้งทั้งหมดต้องการอย่างคำนูนสิทธิสมานครับอันนี้พวกนี้โอ้ขอให้มีสรรหาดีกว่านะสรรหาถึงผมจะได้เป็นเพื่อนเอ้ยอย่าไปดันทุรังกับ
เอาสีข้างเข้าถูกเลยเพื่อนการเลือกตั้งอย่างไรมันก็ดีกว่าสรรหาล้านเปอร์เซ็นต์นะเอาตำราไหนมาบอกว่าสรรหาดีกว่าต่อไปก็คือคุณคำปากาก็ยังสรุปในท้ายๆตอนท้ายว่าการต่อสู้ทางการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยคือการต่อสู้ระหว่างชาตินิยม2แบบนะชาตินิยม2แบบ1คือชาตินิยมที่เน้นราชาธิปไตยครับกับชาตินิยมที่เน้นประชาชนเออชัดเจนไปแล้วนะนี่ชาตินิยมที่เน้นราชาธิปไตยกับชาตินิยมที่เน้นประชาชนซึ่งคือกระบวนการของคนเสื้อแดงที่เน้นประชาชนอุปสรรคของชาตินิยมประชาชนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็คือว่าฝ่ายอมาตย์ขวาจัดหัวรุนแรงพวกนี้เป็นอุปสรรคพวกนี้ไปสมคบดึงสถาบันมาค้ำจุนตัวเองแล้วก็กล่าวหาว่าฝ่ายประชาชนนี่ไม่เคารพสถาบันเลยใช่ซึ่งเป็นสูตรที่แบบใช้อย่างนี้มันเขาไม่เชื่อกันแล้วพรรคพวกเอ้ยแต่ว่าฝ่ายอมาตย์ขวาจัดหัวรุนแรงเนี่ยนะที่ถือเป็นอุปสรรคของฝ่ายชาตินิยมที่เน้นประชาชนเนี่ยก็ยังน่ากลัวน้อยกว่าใครรู้ไหมครับครับพันอวตารของขวาจัดที่ทำงานในร่างซ้ายเก่าที่ทำงานในกลุ่มประชาสังคม NGO ที่ต่อต้านนักการเมืองชั่วทุนสามานนี่ไงโอ้พวกนี้เนี่ยไปเห็นรอยกันมาเห็นรอยตีนกันมาทำตัวเป็นรู้กันรู้จักทั้งหมดพวกนี้นี่ตอนนี้จัดตั้งอยู่ในองค์กรของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับเหรอก็เป็นพวกพอเขาเรียกอะไรองค์กรพัฒนาสังคมพวกที่เข้าไปทำพวกกลุ่มกพอพวกอะไรพวกนี้ครับจัดตัวองค์กรไปเอางบของรัฐมาไปเอางบของรัฐมานะครับ NGO Non Government Organization ใช่ซึ่งมันเป็นของรัฐก่อนเป็นของเอกชนเอาเงินของรัฐมาโจมตีรัฐอันนี้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สื่อที่เซ็นเซอร์ตัวเองครับแต่เป็นสื่อในนามความหวังของประชาชนสื่อของชนชั้นล่างเพราะสื่อเหล่านี้ได้กระทำและผลิตไปบนความปรารถนาดีต่อชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสคือขายโฆษณาชวนเชื่อได้อีกว่าไปช่วยคนชายขอบไปช่วยผู้ด้อยโอกาสคนเหล่านี้ก็อยากจะรื้อฟื้นจิตวิญญาณของสังคมไทยที่ถูกลืมเลือนไปในสายตาของสื่อเหล่านี้ชาวบ้านคือลูกแกะหลงทางประคับประคองต้อนมากลุ่มทุนเหล่านี้มักมองไปหรือเห็นเป็นหรือทำเป็นมองหรือแกล้งมองว่าคือไม่เห็นว่าทุนจารีตคือมองเห็นแต่ทุนสามานอย่างที่ท่านบอกของผมมีนายทุนได้แต่ของคุณไม่ได้ไม่ได้ของคุณต้องเป็นนายทุนสามานอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วบ้านเมืองมันจะไปอย่างไรท่านผู้ชมที่เคารพครับข้อคนไม่เคารพกติกาเลยเอาเฉพาะเสียงข้างมากก็มันยังไม่เข้าใจเสียงข้างน้อยก็ยังไม่เข้าใจนี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือไงใช่ประชาธิปไตยแบบไทย แบบไทยโอ้ท่านผู้ชมครับก็ขอให้พวกสลิมมีความคิดอย่างนี้แล้วมันชัดเจนประชาชนรู้ทันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จากคนเคยเหลืองนี่กลับมาอยู่ที่นี่เยอะแล้วครับครับเขาจัดรายการคนเคยเหลืองอยู่ที่อิมพีเรียลชั้น6ครับคนที่เคยเหลืองพูดยังไงถึงมาอยู่ที่ฝ่ายแดงไม่ใช่แดงคือว่าเห็นฝ่ายเหลืองแล้วมันไม่มีหลักการอะไรเขาเลยอยู่ไม่ได้เขาเลยมาอยู่กับฝ่ายประชาชนฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เรานำความคิดเห็นของคุณคำปากาหรือนักคิดนักวิชาการนักประวัติศาสตร์มาเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าแนวคิดแบบที่มีการต่อสู้กันมันเป็น2แนวทางที่เห็นชัดอยู่เนี่ยมันกำลังแสดงตัวตนชัดขึ้นเรื่อยๆครับคือจะมีภาพที่ฉายให้เห็นถึงการความต่างกันของ2กลุ่มเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปนี้นะครับเท่าที่ผมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางนปช.นะท่านอดิศรก็นปช.จะเดินหน้าเรื่องของการทำโรงเรียนต่อไปครับแต่คงจะมีโรงเรียนเป็น2ระดับคือโรงเรียนระดับต้นก็คือโรงเรียนเหมือนที่เคยทำมาแล้วนะครับระดับโรงเรียนนปช.ครั้งที่1ที่เคยทำกันมากับอีกระดับหนึ่งก็จะลงลึกลงไปเป็นผู้ที่ได้ประกาศนียบัตรรุ่นแรกเนี่ยก็จะยกระดับลงลึกถึงปัญหาโครงสร้างของกลไกของระบบที่เป็นอมาตย์ที่มันฝังรากอยู่ในการขัดขวางอุปสรรคเข้มขึ้นอุปสรรคของประชาธิปไตยก็จะลงลึกเป็นโรงเรียนในอีกระดับหนึ่งเป็นระดับที่สองจะดำเนินการไปพร้อมกันขณะนี้กำลังเตรียมก็รับสิครับมาเลยเพื่อนสลิมที่ยังงุนงงสงสัยก็เข้ามาเรียนได้เราเปิดกว้างคืออะไรลงมาแลกเปลี่ยนกันครับเพราะเราพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยข้อเท็จจริงพูดด้วยความจริงทางประวัติศาสตร์และเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์นะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์บาดหมางที่ทำให้เกิดการวิวาทกันระหว่างประเทศพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนกันได้
แต่หลักเกณฑ์เหตุผลอันไหนที่ดีกว่าต้องเอาอันนั้นนะครับลองมาถกเถียงกันว่าระหว่างที่สลิมบอกว่า70 30เนี่ยดียังไงเออ70เลือก70ในสรรหาเลือกตั้ง30ดีอย่างไรก็เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไรฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกเฮ้ยทุกอย่างต้องมาจากมือของประชาชน อันไหนถูกอันไหนผิดก็ลองมาสนทนากันครับค่าสมัครไม่มีเนาะแม้แต่ไม่มีครับไม่มีแม้แต่ประธานวุฒิเมื่อกี้นี้ก็ได้ฝ่ายสันได้ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาชนเป็นสฝ่ายเลือกตั้งฝ่ายเลือกตั้งซึ่งความจริงวุฒิสมาชิกเราไม่ควรจะเสียเวลามาพูดเพราะรัฐธรรมนูญปี40ให้เลือกตั้งทั้งหมดจบไปแล้วอันนั้นปี50ถอยหลังย้อนเพราะฉะนั้นตีนรัฐธรรมนูญปี50เขาจะแก้ไขนี่ไม่มีอันใดหรอกครับที่จะมายับยั้งได้ก็นี่แหละภาษาลาวเขาเรียกว่าญาติแย่งกันอยู่ไงญาติแย่งญาติแย่งกันญาติแย่งแย่งกันไปทางเวียงจันทร์นะครับผมก็อายเขาเหมือนกันนะโอ้ประเทศเจ้าขึ้นญาติเก้าอี้กันญาติตั้งกันมานะยุสปะซุ่มสภาขึ้นญาติตั้งกันมานะตั้งนี่คือเก้าอี้ครับเขาก็พูดแบบเขาหัวร้อนอ่ะประเทศเขาไม่มีมันเป็นตัวหัวนะเป็นตัวหัวประเทศเจ้านี่ญาติตั้งกันเนาะพอนะเป็นหน้าอายนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้ามีเวลานะครับ 18:45 นเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวดอภิธรรมศพคุณแม่สมพิษนะครับคันทับอายุ89ปีนะที่ศาลา1วัดดอนเมืองไปตามโลคอนรถเนี่ยครับอยู่หายง่ายนะเป็นวัดที่ใหญ่มากเป็นวัดอารามหลวงไปตามโลคอนรถจนถึงถนนสงประพาก็จะเห็นวัดอยู่ซ้ายมือครับครับเดินทางสะดวกและฝนตกหน่อยก็ไปก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับไปพบกันเป็นช่วงฤดูฝนครับไปพบกับญาติมิตรคนที่ไม่เคยเจอกันก็จะได้เจอกันในวันนั้นนะครับเป็นการงานศพท่านที่เคารพครับคืองานสังสรรค์ของผู้มีชีวิตนะครับนะแล้วก็ดูว่าคนตายเขาทำอะไรทำความดีควรงามของชาติบ้านเมืองอย่างไรนะครับพบกันนะครับเย็นนี้ใครก่อกรรมทำเข็นเช่นใดไว้เขาจะได้ทุกขะอกุศลครับใครกดขี่บีชาประชาชนหนีไม่พ้นอนาคตอันราคินแบบร้อยตำรวจเฉลิมดร.เฉลิมบอกพูดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวลักฆาตกรเป็นใครเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวนี้รู้นะครับขอฝากความไปถึงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับขอให้มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคจนถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเป็นห่วงเป็นห่วงกลัวไม่มีหัวหน้าพรรคชื่ออภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ